่าให้ดูโรตีแผ่นยักษ์ครับผมสามแผ่นจุกๆฮะอันนี้จะเป็นหน้ามะม่วงนะฮะคุณแม่จะใส่เป็นลูกแบบนี้เลยนะจ๊ะว้าต้องกินอย่างนี้ถึงจะสะใจฮะชิ้นใหญ่มากขออนุญาตอย่างนี้เลยนะไปให้ดูความบางกรอบนี่เห็นไหมเท็กเจอร์จะเป็นแบบนี้ครับนี่วันนี้พามากินโรตีเจ้าเด็ดแห่งหาดจอมเทียนนะฮะคือจะบอกว่าที่เนี่ยเขาโปะมะม่วงสุกมาเป็นลูกๆเลยบนโรตีอ่ะนี่ครับชื่อบ้านโรตีนะครับสวัสดีครับคุณแม่นี่ครับโรตีที่นี่จะทอดแบบกรอบๆนะจะมีให้เลือกหลายอย่างนะมีเป็นกล้วยมะม่วงข้าวโพดนู่นนี่อะไรเต็มเตเลยนี่ไส้ก็มีให้เลือกประมาณนี้นะครับราคาก็ประมาณ25 30 40แล้วแต่เราเลือกเนาะโรตีคุณแม่ก็จะเป็นสูตรของคุณแม่เขานะนวดสดตรงนี้แล้วก็ตีเลยลงเลยใช่อันนี้เดี๋ยวเราจะสั่งเป็นโรตีกรอบๆแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยมะม่วงไปเลยเธอกินอะไรวันเนี้ยเอาเป็นนูเทลล่าวันนี้แม่มีนูเทลล่าไหมจ๊ะมีจ้ะเอานูเทลล่าด้วยนูเทลล่าแล้วก็เอาข้าวโพดด้วยเอา3อย่างพอแล้วเนาะ3อย่างก็จุกๆนะ3อย่างก็เยอะแล้วนะ นี่คุณหูดูแผ่นใหญ่มาก เห็นป่ะเกือบครอบกระทะเธอวันนึงคุณแม่ขายเยอะมั้ยจ๊ะแม่ขายกี่ก้อนจ๊ะแม่วันธรรมดาก็ประมาณสัก100กว่าก้อน100กว่าก้อนเนาะ150นี่ฮะแผ่นใหญ่ๆนี้ปึ๊บลงไปกรอบนั้นหนานุ่มหรือกรอบบางกรอบอะไรก็แล้วแต่เนาะสั่งได้สั่งได้เลยแล้วแต่ให้ได้หมดแล้วแต่เราชอบเนาะนี่ฮะให้ดูโรตีแผ่นยักษ์ครับผม3แผ่นจุกๆฮะอันนี้เป็นเมนูอะไรจ๊ะแม่หนานุ่มหนานุ่มนะฮะแผ่นแบบทั่วกระบะนี่เลยถ้าไม่ติดกล้วยไปได้อย่างเสาเรื่องแล้วไม่นั้นถึงเสานู้นนะแม่บอกไม่ใช่เอาละอันนี้ผมสั่งไปนะครับจะเป็นข้าวโพดชีสนะฮะคุณแม่จะคุกชีสไปกับข้าวโพดแบบนี้เลยฮะให้จุกๆที่นี่คือไส้คือขึ้นชื่อมากนะทุกคนไส้แบบบึ้มๆเลยเนาะไส้ทะลักอ่ะใช่คือเขาจะแบบแถวนี้จะโจทย์จันกันดีเลยว่าคุณแม่ให้ไส้เยอะนี่ให้ดูชีสของคุณแม่คุณแม่ใช้ชีสแบบนี้เลยทุกคนที่โรยไปในข้าวโพดเมื่อกี้นี้เนาะใช่นี่จะเป็นหน้ามะม่วงนะฮะคุณแม่จะใส่เป็นลูกแบบนี้เลยนะจ๊ะใส่ลูกครึ่งลูกก็ได้นะจ๊ะแม่เนาะแล้วแต่บอกเนาะหมดลูกเท่าไหร่จ๊ะแม่อันนี้80 บาทให้มะม่วง1ลูกจุกๆแบบนี้นะครับว้าต้องกินอย่างนี้ถึงจะอร่อยสะใจฮะเยอะมาก80บาทกล่องนี้ก็คือมัน 1,000 แคลนี่แล้วดูเนื้อเทลล่าของคุณแม่คือใช้เนื้อเทลล่าจริงๆนะทุกคนมาเป็นกระปุกแบบนี้ไม่ได้เป็นช็อกโกแลตผสมนะแม่เนาะเนื้อเทลล่าแบบมายังไงขายอย่างนั้นเลยเรียบร้อยครับอันนี้จะเป็นเนื้อเทลล่าฝอยทองนะครับอันนี้50บาทใช่มั้ยจ๊ะแม่50บาทนะครับแผ่นใหญ่ทั่วๆแบบนี้โดยเทล่าหอมๆนะเธอเนาะใช่คือได้มาเยอะจริงเธอแต่ละหน้าคือได้มาแบบล้นทะลักเลยดูมะม่วงก่อนโอ้โหเยอะมากนี่ๆเดี๋ยวกินชีสก่อนเดี๋ยวชีสมันไม่ยืดให้ดูความยืดของชีสทุกคนนี่อุ้ยกับข้าวโพดเนาะหอมคือทั้งหวานทั้งหอมเนยนี่ครับแล้วก็มีชีสมีข้าวโพดมานี่ข้าวโพดของคุณแม่เป็นเม็ดสวยเลยเนาะเธอเนาะใช่เม็ดเต็งๆแบบนี้ฮะดูหน้าดูหน้าฟินมากยืนกินหน้าร้านเลยชีสคือยืดมากดูดิอันนี้ที่ติดกันอยู่ไม่ใช่แป้งนะคือชีสนะทุกคนมันเชื่อมกันหอมหวานเนาะมะม่วงแม่ใส่มาแบบสะใจมากแม่ชิ้นใหญ่มากขออนุญาตอย่างนี้เลยนะไปอุ้ยแป้งแม่เขากรอบมากคือเรากินแป้งเปล่าเห็นไหมเนี่ยแป้งมันจะมากรอบๆแบบนี้เนาะกับเนื้อมะม่วงโคตรฟินนะพูดเลยใช่แล้วมะม่วงคุณแม่หวานกำลังดีเลยนะทุกคนนะให้ดูความบางกรอบนี่เห็นไหมเท็กเจอร์จะเป็นแบบนี้ครับเลิกหมดแล้วเลทีนี่80บาทใช่ไหม80บาทคือแบ่งกินกัน2คนเยอะจุกๆกันนะใช่ให้ดูความกรอบอีกทีได้ยินเสียงไหมขออนุญาตมือเลยกรอบมากก็ดีใหญ่มากอร่อยนี่ดูนูเทลล่าฝอยทองทุกคนคือคุณแม่ราดนูเทลล่ามาให้แบบฉ่ำๆเลยนะนี่ครับนี่ครับแล้วแป้งกรอบๆแล้วเธอเนาะใช่ตักฝอยทองตามหูดูฝอยทองจุกมาก50บาทจุกจริงเธอนี่ฮะแบบนี้ฮะโอ้ทำเยี่ยมขนาดคุณแม่ร่ำหนูเห็นร่ำมาขนาดนี้ยังมีความกรอบอยู่เลยอ่ะใช่แป้งคุณแม่เขาดีนี่ไม่อวยนะลองมากินกันดูร้านบ้านโรตีนะฮะกรอบมากเสียงแป้งคือกรอบมากเลทเทสเลิศเถอะผมขอลองชิมบ้างโอ้กรอบสั่งกรอบได้กรอบกรอบได้อีกอื้อหือหลังคือกรุบกรอบมาก
ตัดขาก็ยอมแล้วเนี่ยอร่อยอ่ะไปทุกคนนะใครอยากตามมากินนะคุณแม่เขาจะขายประมาณ4โมงเย็นนะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์คุณแม่จะมาเร็วหน่อยประมาณเที่ยงบ่ายโมงเนาะนี่เลยชื่อร้านคือบ้านโรตีเขาจะอยู่ตรงนี้เลยหน้าร้านปูเป็นมาไม่ยากจะจอดติดริมถนนแบบนี้นะฮะนี่ถ้าใครอยากจอดรถก็จอดฝั่งตรงข้ามจอดริมฟุตบาทนะผมก็จอดฝั่งนู้นอ่ะแล้วก็เดินมาใครมาไม่ถูกเราทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้โพสเนาะคลิปหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามเราเนี่ยไปก่อนแล้วบ๊ายบายคุณแม่บ๊ายบายนะครับคุณแม่บ๊ายบายคุณแม่ตกมุกเราด้วยว่ะ